วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากคุณผู้ชมนะฮะเต๋าทีปูครับโจมิกภพนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องสถานการณ์โควิดในทีระบาดแล้วนะฮะต้องดูแลแล้วระบาดแล้วเป็นคลัสเตอร์ที่3แล้วนะฮะใช่ครับนี่แหละค่ะไม่ดูคนจนก็ดูแลกันไปคนรวยก็เที่ยวกันแบบว่าไม่ได้ระมัดระวังกันนะคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่ใช่คนรวยเนาะกับกลายเป็นคนจนคนรากหญ้านะฮะลำบากกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องป้องกันนะฮะวันนี้มาแล้วกับคุณผู้ชมนะหนึ่งเดือนขายได้ 1,000 ขวดเลยทีเดียวสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะกำจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่บ้านของเราแล้วก็สถานที่ที่เราต้องใช้งานนะฮะนั่นก็คืออามเมอร์เอกคุณผู้ชมนะฮะตัวน้ำยานำเข้ามาจากต่างประเทศนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีของเคนเซ่นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่สนใจวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะคุณผู้ชมครับซื้ออาร์มเอ็กนะครับขนาด60 ml ครับ3ขวดเนี่ยราคาพิเศษเลยจ่ายเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วมีการแถมฟรีกับแท่งรีฟิลแบบ3แท่งนะครับหรือจะเป็นอีก1โปรครับซื้ออาร์มเอ็กนะครับขนาด250 ml 3ขวดปกติเนี่ยนะครับราคาเนี่ย 7,195 บาทวันนี้ให้จ่ายราคาสุดคุ้มเลยนะฮะเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นและจะแถมฟรีแท่งรีฟิลไป3แท่งรวมถึงอาร์มเอ็กขนาด60 ml ครับไปอีก2ขวดเลยนะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยกับอาร์มเอ็กนะครับ020263856นะฮะย้ำอีกรอบนะครับ020263856นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็อย่าลืมนะฮะมันก็ต้องป้องกันนะแบบพกพาก็ต้องป้องกันเข้าห้องเขาบอกว่าห้องน้ำสาธารณะลิฟต์แล้วก็อะไรต้องใช้รวมกันเนี่ยมีเชื้อโควิดหมดและตอนนี้เชื้อโควิดมันไม่ได้เป็นเชื้อโควิดอันเก่าแล้วนะฮะมันเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษแล้วไม่รู้มันมาได้ยังไงหรือว่ามันนั่งเรือมาหรือมันมากับเครื่องบินตีตั๋วมาตีตั๋วมานะฮะงงมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะครับระบาดใหญ่เลยแบบตอนนี้โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงถูกต้องวงการบันเทิงตอนนี้วงการบันเทิงเน่ามากแต่ที่เน่ากว่าวงการบันเทิงคือการเมืองเน่ากว่าทำไมคุณแม่เธอรู้ไหมว่ามีพวกที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อไปเที่ยวทองหล่อกันนะมีทั้งลูกรัฐมนตรีแล้วก็ทำงานในสภาบางคนไปด้วยเมื่อคืนเพื่อนพาเป็นเพื่อนนักข่าวเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังครับมีลูกท่านหนึ่งลูกท่านหลานเธอเนาะไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอลูกท่านหนึ่งเคยมีเมียมาก่อนแล้วเลิกกับเมียก็ไปเที่ยวทองหล่อแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วอ้าวเนี่ยใบนี้ใช่ไหมโอเคนะไปมาด้วยไปมาด้วยไปกับชุดแรกมาเลยไปกับท้องรอนั่นแหละที่มาขอระบาดกันหนักๆตอนนี้นะไปมาด้วยแต่มันไม่พูดมันเงียบอืมนะฮะแล้วก็บางท่านก็เป็นถึงระดับนู่นระดับนี่เนาะครับก็ไปมาแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเองอแต่ตอนนี้ใน Twitter ใน Facebook เนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งคลิปเคลื่อนไหวแล้วก็คลิปภาพถ่ายแล้วก็มีการวงกลมว่าเอ้ยหน้าละไม้คล้ายหน้าคุ้นนะหน้าคล้ายหน้าคล้ายหน้าคล้ายท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วรัฐมนตรีท่านนั้นออกมาพูดไหมท่านบอกว่าให้ดูทางกระทรวงสาธารณสุขแต่หน้าคล้ายหน้าคล้ายหน้าคล้ายไม่ยอมรับว่าเป็นตัวเองไม่ใช่เขาว่าหน้าคล้ายหมายความอาจจะไม่ได้ใช่ท่านแต่ว่าหน้าคล้ายเฉยๆทำให้คนเข้าใจผิดถูกต้องว่าเป็นท่านนะฮะเออหน้าคล้ายเออทำไมไม่ย้ำจังหน้าคล้ายเป๊ะเลยไหมอะไรนะคล้ายซะเป๊ะเลยไหมหน้าคล้ายหน้าคล้ายคล้ายเลยนะหน้าคล้ายจนพักอีกพักนึงอ่ะพักที่เขาเป็นพักรัฐบาลเขาบอกว่าช่วยรบกวนบอกทำลายหน่อยค่ะที่ท่านไม่ยอมเปิดเผยทำลายเงียบไหมอย่าไปกดดันท่านนะคะท่านทำงานเพื่อประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเข้าถึงประชาชนเพราะนั่นหน้าอะไรหน้าคล้ายหน้าคล้ายท่านแต่ตอนนี้ไม่ใช่ท่านนะคะไม่ใช่ท่านเพราะว่าเป็นคนหน้าละไม้คล้ายท่านครับคล้ายครับคาอาจจะไม่ใช่ท่านก็ได้เพราะคนหน้าเหมือนกันในโลกใบนี้ไม่เยอะหน้าคล้ายผมคล้ายไหมผมคล้ายไหมทำไมยิ้มไม่กล้องเลยนะมึงเออหน้าคล้ายเขาบอกว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นคุณชูวิทย์บอกว่ามีการนี่ด้วยนะเห็นแล้วเห็นในข่าวแล้วเพราะคุณชูวิทย์โพสต์อยู่นะฮะคุณชูวิทย์บอกว่ามีการจูบด้วยใช่ไหมดูดปากดูดปากการดูดปากเป็นการแสดงออกของวัฒนธรรมตะวันตกเป็นการแสดงออกความรักคีสกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าท่านลงลิ้นด้วยหรือเปล่าอาจจะแลกลิ้นหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเพราะว่า
ท่านปฏิเสธว่าไม่ใช่ท่านแล้วก็มองว่าไม่ใช่ท่านเราก็จะเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าท่านมันเป็นแค่คนหน้าคล้าย หน้าคล้ายวันนี้แฮชแท็กหน้าคล้ายต้องขึ้นแล้วนะแฮชแท็กหน้าคล้ายต้องขึ้นแล้วเออแต่ว่าคราวนี้ทางด้านของศาสตราจารย์ในแพทย์ยงเนี่ยก็บอกว่าไวรัสที่มันระบาดอยู่ตอนนี้นะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่คุณแม่บอกนะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดที่สารบันเทิงเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับรอยืนยันด้วยการถอดรหัสอยู่ตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรแต่เห็นว่าการแพร่เชื้อไวกว่า50เท่ากับเชื้อเดิมหรือว่าในสายพันธุ์เดิมนะฮะแล้วก็สามารถลงเข้าสู่ปอดได้ไวด้วยแล้วก็ไม่แสดงอาการรวมไปถึงการเสียชีวิตก็เพิ่มมาอีก 1.7% อันนี้จากการวิเคราะห์มานะฮะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวัคซีนตัวไหนช่วยได้ 100% เลยเช่นเดียวกันนะครับบอกแล้วว่าไม่มีตัวไหนเพราะว่าเพื่อนทำงานเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยเพื่อนบอกฉันไม่ฉีดเอาทำไมเธอไม่ฉีดล่ะ มันไม่ได้ผลมันเห็นผลได้แค่ 50% เพื่อนบอกนะฮะแต่เห็นว่าคนที่แม่บอกว่าหน้าคล้ายเนี่ยเขาฉีดต้อง2เข็มนะแม่บ้าคนที่หน้าคล้ายไม่ใช่ท่านฉันบอกแล้วหน้าคล้ายเฉยๆไม่ใช่ท่านก็แค่บอกว่าหน้าคล้ายอย่ามาพูดอย่างนี้มันการพูดอย่างนี้เป็นการปรับปรามท่านโอเคขอประทานอภัยแล้วกันนะฮะคือผลจากการตรวจสอบเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ที่พบในการระบาดครั้งนี้เนี่ยทำให้เรื่องของสายพันธุ์เนี่ยมันแรงแล้วก็ไวกว่าปกติ 1.7 เท่าเลยทีเดียวนะครับปริมาณไวรัสในผู้ป่วยถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการก็จะมีปริมาณไวรัสที่สูงมากเลยทีเดียวจากการสังเกตจากค่า CT เนี่ยของสายพันธุ์ที่ระบาดล่าสุดตอนนี้ก็เห็นได้ว่ามีค่าCT ต่ำแสดงว่าไวรัสเยอะนะฮะในร่างกายของคนที่ติดเชื้อคุณแม่10เท่าค่ะ10เท่าแล้วก็ไวมาก10เท่านะคะเดี๋ยวเปิดภาพสักครู่นี้ดีกว่าแม่ทำไมเมื่อวานนี้เราเมาส์กันไงไหนอ่ะอเวนเจอร์มันเป็นทีมน้องๆเหล่านี้เป็นทีมแอดเวนเจอร์อเวนเจอร์นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นค่ายของมาเวลมาเวลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าพระเอกของเรื่องที่เป็นหุ่นยนต์ชื่ออะไรนะที่โทนี่สตาร์กเล่นน่ะกัปตันอเมริกากับโทนี่สตาร์กอ๋อไม่ใช่เอ้ยกัปตันอเมริกานั้นมันมีอีกคนนึงลืมแล้วมีโทนี่สตาร์กอ่ะเรื่องอะไรนะใครนะเล่นชื่ออะไรนะพี่รันไอรอนแมนอ๋อเอาเหรอไอรอนแมนเหรอคือดูหนังฝรั่งบ้างไม่ดูจำชื่อคนแสดงไม่ได้ไอรอนแมนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีกัปตันอเมริกานะไม่แน่ใจว่ามีแบล็ควินโดว์ด้วยหรือเปล่านะฮะนาตาลีพอร์ตแมนเฮ้ยนาตาลีเป็นสกาเลตโจฮันสันก่อนเพื่อสกาเลตโจฮันสันนะฮะมันเป็นกัปตันอเมริกาน้องๆพวกนี้จริงๆน้องๆพวกนี้ชีวิตเขาทั้งสารนะครับผู้หญิงหลายคนเขาไม่ได้อยากทำอาชีพนี้หรอกที่เราบอกเลยเพราะว่าด้วยความสภาวะโควิดด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มันพังพินาศเนี่ยมันก็เป็นไปทั่วโลกผู้หญิงบางคนน้องๆบางคนก็มีภาระนะฮะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มีลูกด้วยนะฮะเล็กๆก็ต้องออกมาทำอาชีพอย่างนี้กันถ้าถามว่าผู้หญิงถ้าเกิดเขามีเงินมีทองร่ำรวยอ่ะเขาก็ไม่ออกมาทำอาชีพอย่างนี้โอ้ยนี่ไงไม่ได้มาทำมาเวลเลยเขามากันทั้งทีมมาเวลนะคะแล้วก็มีทีมของอีกทีมอีกค่ายหนึ่งก็มาตู้มมากตู้มมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยไม่มีใครทำหน้าอกเลยนะคะเป็นหน้าอกจริงหรอกูพูดประชดมันก็ต้องทำมันเป็นอาชีพเขาว่าแกมันก็ต้องโชว์เรือนร่างใช่ไหมล่ะถ้าเอาอย่างหน้าอกจริงๆอ่ะผู้หญิงมันจะสวยได้ขนาดนั้นเหรอมันน้อยคนที่มันจะสวยจริงๆแต่หน้าอกถ้ามันสวยก็สวยเลยนะแต่มันก็ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็มาจากค่ายมาสเวลนะครับมาต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสโควิดแล้วสู้ได้ไหมน้องๆเนี่ยมีเชื้อทุกคนไม่รอดก็ติดจากแขกนั่นแหละนะที่ว่านะฮะเขาอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นที่อับเวลาแอร์เนี่ยมันอยู่ในที่อับแล้วก็มันจะมีเชื้อโรคเนี่ยวนไปวนมามันไม่มีแสงแดดมันมีแค่แสงสปอตไลท์แล้วก็มันอยู่ในสภาวะของความเย็นยิ่งคนเข้าไปเยอะเท่าไหร่ไอสถานที่พวกนี้ต้องเย็นมากขึ้นแล้วโควิดชอบไหมอากาศเย็นชอบมากอาจารย์โควิดชอบชื้นอากาศเย็นเนี่ยขนาดเลยแพร่เชื้อได้ไวแล้วก็แอร์ก็ไม่เคยล้างกันชาติละครั้งแล้วก็ปล่อยโรคกันเข้ามาไอ้นั่นก็สูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยเข้ามาแล้วก็ไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่มีการใส่แมสซึ่งมันไม่ใส่อยู่แล้วไม่ใส่อยู่แล้วโดยเฉพาะแขกที่ไปเที่ยวก็ส่วนใหญ่ 99.99% ก็เป็นผู้ชายแล้วก็น้องๆผู้หญิงก็ต้องทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ PR ไปจริงๆเพื่อนพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาอยากทำอาชีพนี้มากอยากไปเดินให้ผู้ชายถ่ายรูปอาชีพแบบนี้นะใช่เป็นงานแบบมอบความสุขเธอรู้ไหมว่าอาชีพอย่างเงี้ยรายได้ดีขนาดไหนคือหนึ่งนี้กี่บาทครับเขาบอกว่าช่วงพีคเฉลี่ยพีคเลยเอาช่วงพีคนะตกเดือนคืนนึงเขาบอกว่าได้เป็นเอ้ยเดือนละ 400,000 น่ะว้าโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยพ่อแม่เยอะอุ้ย 400,000 นี่เยอะนะเยอะหนู
มีน้องคนหนึ่งแม่รู้จักเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากเข้าวงการอาบอบนวดครับเขาบอกเขาเกลียดอาชีพนี้มากที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหนี้พนันบอลเขาก็เลยเข้ามาทำงานจำใจเข้ามาเป็นอาชีพที่ต่ำสกปรกเขาบอกเขาว่าจะต่ำสกปรกแล้วก็เขาบอกเขาทำแค่เขาขอทำแค่2เดือนครับแล้วก็เขาจะเลิกกับอาชีพเลิกอาชีพนี้เพราะว่าเขาให้เงินหนี้หมดให้หมดหนี้พนันบอลครับผ่านไป2ปีเป็นยังไงอีนี่ยังไม่เคยเลิกเลย อยู่ยาวถามว่าเอามึงไม่เลิกล่ะแม่ตอนนี้ซื้อบ้านแล้วเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ซื้อบ้านแล้วมันขึ้นอยู่ที่ทางเลือกของตอนนี้ซื้อบ้านแล้วแม่ตอนนี้หนูขับ BM อ่ะหนูจะเลิกได้ไงอ่ะอะไรผมอาชีพนี้ต่ำยอมไงได้เงินเยอะได้เงินเยอะแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนแล้วเจ๊งเจ๊เล้งมารวบหมดแล้วนะคะยิงโควิดด้วยนะแม่นะไอ้อ่างเอิงไปหมดแล้วค่ะเรียบร้อยนะตอนนี้เขาขายออนไลน์เขาขายที่บ้านขายกันที่บ้านก็ใช่ว่าจะปลอดภัยไอ้แขกก็กลัวเด็กไอ้เด็กก็กลัวแขกไม่รู้ใครจะมาให้กันไม่รู้ใครมันจะอมโควิดมาให้เรานะคะก็เนี่ยแหละค่ะเขาน่าสงสารสู้กันต่อไปคุณผู้ชมนะฮะมีข่าวต่อไปอีกไหมคะเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะฮะช่วงนี้ก่อนพักเบรกต้องขอขอบคุณนี่เลยครับเมื่อเอกคุณผู้ชมนะฮะป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะจะทำอาชีพไหนก็ต้องใช้นะฮะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขายดี1เดือนขายได้ 1,000 ขวดแล้วก็ตัวน้ำยานำเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสแกนแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเต็มเหนียวเลยพ่นไปแล้วก็เอากระดาษเช็ดนะคุณผู้ชมนะตัวน้ำยาเนี่ยจะเคลือบติดเกาะเคลือบผิวไว้เลย30วันคุณผู้ชมก็หมดกังวลได้เลยนะครับคุณไปห้องน้ำสาธารณะซึ่งเขาบอกว่ามีโควิดเสี่ยงสูงมากในลิฟต์อย่างเงี้ยเอาในลิฟต์อาจจะไปฉีดไม่ได้แต่ในห้องน้ำสาธารณะซึ่งเราต้องนั่งเนี่ยเราก็พ่นฉีดแล้วก็เช็ดออกไปนะฮะอยู่ได้30วันแต่ว่าเราก็เช่นพ่นฉีดในช่วงที่เราใช้งานใช้บริการอยู่ก็ทำให้เราปลอดภัยในรถเขาชอบมากเมื่อเอกเพราะว่าเขาเจอแดดเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีมากนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับอาร์เมย์นะคุณผู้ชมครับจ่ายนี่เลยมี2โปรสุดคุ้มเลยครับซื้ออาร์เมย์ขนาด60 ml 3ขวดครับราคาพิเศษวันนี้เพียงแค่ 1,200 บาทและจะแถมฟรีนะครับแท่งรีฟิลไป3แท่งเลยทีเดียวนะฮะอีกโปรหนึ่งสุดคุ้มครับซื้ออาร์เมย์เอกนะครับขนาด250 ml 3ขวดปกติราคา 7,195 บาทวันนี้ลดสุดคุ้มเลยครับเหลือเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นนะฮะและจะแถมฟรีแท่งรีฟิล3แท่งรวมถึงอาร์เมย์เอกขนาด60 ml ครับไปอีก2ขวดเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจกับอาร์เมกโทรเลยครับเบอร์ดีครับ020263856นะครับ020263856กับอาร์เมกนั่นเองครับกันสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ